เบนทรีคอนติเนนตัล GT นั้นเปิดตัวในตลาดโลกตั้งแต่ปี2018นะครับด้วยตัวถังแบบคูเป้และเครื่องยนต์แบบ W12ถัดมาจากนั้นอีก1ปีครับตัวถังแบบคอนเวอร์ทิเบิลและเครื่องยนต์แบบ V8ก็เปิดตัวออกมาเป็นทางเลือกหนึ่งภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานทางไอเสียที่เข้มงวดและสำหรับประเทศไทยครับเบนทรีคอนติเนนตัล GT V8 นั้นเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมาด้วยราคาเริ่มต้น17ล้าน3แสนบาทนะครับถือว่าถูกลงกว่าเดิม5ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเป็นยังไงอะไรทำให้มันถูกลงอย่างไรไปติดตามกันดูสำหรับการรีวิวในครั้งนี้ครับดีไซน์ภายนอกของเบนทรีนั้นมากับปรัชญาความเป็นสปอร์ตของเบนทรีเลยนะครับส่วนทรงองค์เอวต่างๆของเขาเนี่ยมาในลักษณะของเป็นมัดกล้ามนะครับทั้งด้านหน้าและโดยเฉพาะบั้นท้ายเนี่ยให้ความรู้สึกที่เป็นมัสเซลไฟหน้านี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์และเป็นจุดเด่นที่สุดของเบนทรีที่เขาภูมิใจนำเสนอมากเป็นแบบ Full LED Matrix นะครับฮะคืออะไรยังไงมันสามารถส่องได้ไกลถึง600เมตรนะครับสำหรับชุดกระจังหน้าตรงนี้นะครับปกติจะเป็นสีโครเมียมนะแต่ที่ท่านเห็นเป็นสีดำเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นออปชันพิเศษที่ต้องสั่งต่างหากนะครับรวมไปถึงตัวกรอบตรงนี้ด้วยจากเดิมที่เป็นโครเมียมตัวนี้เป็นสีดำและอีกหนึ่งพาร์ทนั่นคือสเกิร์ตที่เป็นคาร์บอนเคปเลอร์รอบคันเนี่ยนะฮะทั้งด้านข้างและด้านหลังด้วยอันนี้ก็เป็นออปชันที่สั่งพิเศษต่างหากเหมือนกันนะครับแนะนำว่าออปชันพวกนี้คุณสั่งแยกอย่าสั่งรวมกับตัวรถทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าสั่งรวมกับตัวรถเนี่ยคุณจะต้องจ่ายในพิกัดอัตราภาษีเดียวกับตัวรถแต่ถ้าสั่งแยกเป็นอะไหล่มาติดเองทีหลังด้วยให้ตัวแทนจำหน่ายเป็นคนติดตั้งให้นะฮะมันก็จะถูกลงไปเฉพาะตัวพาร์ตตรงนี้ครึ่งหนึ่งได้เครื่องยนต์ V8 ตัวนี้นะครับพัฒนาขึ้นโดย Volkswagen Groupขนาดความจุอยู่ที่4ลิตรนะครับกำลังสูงสุด550แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด770นิวตันเมตรเทียบกับตัว W12 แรงม้าหายไป100แรงม้าแรงบิดสูงสุดหายไปประมาณ130นิวตันเมตรระบบส่งกำลังนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ Dual Clutch 8 Speed ลงตัวที่สุดแล้วสำหรับเครื่องยนต์ไซส์ V8 แบบนี้ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อตลอดเวลานะครับสำหรับระบบช่วงล่างนั้นเป็นแบบถุงลมนะครับเป็น Passive Roll Bar นะครับแตกต่างจากตัวที่เป็นรุ่นเครื่องยนต์ W12 นะครับตัวนั้นจะเป็น48โวลต์ Anti Roll Bar นะครับแน่นอนต่างกันยังไงต่างกันตรงที่ความละเอียดในแง่ของการดูดซับแรงสะเทือนตัว48โวลต์นั้นดีกว่าเบรกเป็นสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับความโดดเด่นของเขาจานเบรกหน้า420มิลลิเมตรนะครับมากับคาลิปเปอร์10พอตส่วนจานเบรกหลังนั้นขนาด380มิลลิเมตรและคาลิปเปอร์4พอตไม่ต้องกลัวเลยฮะเอาอยู่อย่างแน่นอนนะครับสำหรับล้อนั้นในสแตนดาร์ดของต่างประเทศจะเป็นขนาด20นิ้วแต่สำหรับเวอร์ชั่นที่ AS สั่งเข้ามาจำหน่ายนั้นสแตนดาร์ดใส่ให้21นิ้วเลยนะครับส่วนลายจะมีให้เลือกเกือบ20ลายนะครับตามใจชอบเลยราคาก็แล้วแต่ลายที่คุณเลือกนะครับถ้า21นิ้วไม่พอใจมีทางเลือกไซส์ขนาด22นิ้วซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับและถ้าจะไปให้สุดจริงๆล้อ22นิ้วลายมูไรเนอร์มีให้เลือกนะครับแต่คุณต้องเตรียมจ่ายไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทสำหรับล้อชุดนี้สำหรับด้านท้ายนั้นก็มาในสไตล์ของ GT นะครับปลายท่อไอเสียเป็นแบบ4ท่อเลยนะครับแล้วก็มากับชุดแต่งเนี่ยที่ดูแล้วให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากๆครับอีก1จุดตรงนี้ครับคือถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นแบบเตะเปิดได้แต่ว่าตัวเนี้ยเป็นแบบที่เราต้องกดนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยทางด้านหลังตรงนี้นะครับใส่ถุงกอล์ฟได้1ใบนะเพราะอย่างว่าเป็นรถสปอร์ตนะครับสไตล์ GT เดินทางไกลๆแบบนี้จะให้ใส่เยอะคงไม่ได้รวมๆแล้วถามเราว่าสวยไหมผมบอกเลยนะผมชอบนะรถทรงนี้ดีไซน์ต่างๆที่มันให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตแล้วก็ลงตัวถูกต้องตามหลักอากาศพลศาสตร์นะครับไม่ได้มีส่วนใดที่รู้สึกว่า
มันผิดมันดูน่ากังวลสำหรับภายในนั้นเปิดประตูเข้ามานะครับบอกได้คำเดียวว่าว้าวมากๆครับดูอลังการทุกอย่างคอนเซปต์เขาเป็นลักษณะของค็อกพิทเหมือนเครื่องบินครับตามสัญลักษณ์ของโลโก้เบนทรีเลยนะครับพวงมาลัยเฮ้ยหนังเนียนดีมากคุณภาพของวัสดุเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะครับเป็นท็อปเกรดมากๆนะครับแล้วสิ่งที่เราไม่ชอบล่ะโอ้โหถ้าให้พูดนี่จุดแรกทุกคนที่ตามผมอยู่จะรู้เลยผมจะไม่ชอบเปลี่ยนโนแบ็คเพราะเวลาที่มันโดนแดดแล้วมันสะท้อนเนี่ยมันจะเข้าตาไอ้สีโครเมียมแบบนี้ฮะไอ้ความเงาวาวตรงนี้ครับเวลาขับกลางแดดโดนแดดมันก็สะท้อนเข้าตาด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยจะไม่ถูกจริตผมไม่โดนเลยเอาเป็นว่าถ้าเลือกได้ผมไม่เอาเลยนะครับสำหรับหน้าปัดตัวนี้นะครับเป็นหน้าปัดแบบธรรมดานะก็คือเป็นการแสดงผลแบบนี่จอสัมผัสใช้งานง่ายดูแล้วดีงามแต่ถ้าคุณชอบจำรุ่นอื่นได้ใช่ไหมครับเป็นหน้าปัดแบบคลิกได้ที่เป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นหน้าปัดเรียบแบบไม่มีอะไรเลยอันนั้นเป็นออปชันพิเศษต้องสั่งต่างหากนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นออปชันมาตรฐานนะครับเบาะของตัว Continental GT นะครับเฮ้ยผมว่ามันตรงกับคอนเซปต์ของที่รถแบบ GT นะเดินทางไกลไปสบายๆเลยเบาะโอบกระชับพอดีตัวแล้วก็ปรับได้หลากหลายระดับมากนะครับชอบตัวเบาะนี่โอเคมาดูที่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเนี่ยด้วยความที่เราคุ้นเคยกับ Audi เป็นอย่างดีและเรารู้ว่านี่คือผลิตผลภายใต้เครือ Volkswagen Group เพราะฉะนั้นการแสดงผลต่างๆแม้มันจะดีขึ้นอัปเกรดแต่มันยังมีกลิ่นอายของความเป็น Audi ตรงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะปรับยังไงแต่ว่าให้มันความรู้สึกเนี่ยชัดเจนมากว่าปุ่มมันเหมือน Audi ครับกล่าวโดยสรุปภาพรวมของการออกแบบภายในทั้งหมดนะเราชอบนะส่วนอะไรที่เราไม่ชอบบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะตัดผมตัดทิ้งได้เลยผมไม่เอาผมไม่ชอบผมอยากได้นี้เพราะอะไรเพราะว่าเราสามารถที่จะคอนฟิกรถของเราได้เลยรวมไปถึงอยากได้ความเป็นอินดิวิดวลความพิเศษสลักชื่อตัวเองสลักรูปนกรูปปลารูปไก่ใส่มาได้หมดเลยนะครับตรงนี้แหละคืออีกหนึ่งจุดเด่นของ Bentley แม่เสียงเนี่ยคำรามดีมากๆทุ้มนุ่มดูเป็นผู้ดีมากๆครับเวลาออกตัวนะครับไม่ได้แบบดังสั่นสนั่นละโลกอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะทุ้มๆนุ่มๆแหมโทนนี้ชอบจริงๆมันให้ความรู้สึกที่นุ่มเฟิร์มเฮ้ยแตกต่างจากคู่แข่งแตกต่างจากการเป็นรถในซูเปอร์สปอร์ตในหลายๆรุ่นนะครับหรือซูเปอร์คาร์หลายๆคันที่เราลองมาตัวนี้ต่างไปอย่างสิ้นเชิงนะครับได้ความรู้สึกที่นุ่มสบายแต่ยังเฟิร์มอยู่นะครับนี่ฮะช่วงออกตัวการขับขี่ในเมืองเนี่ยจากที่ได้ลองขับมาเป็นชั่วโมงแล้วเหมือนกันนะครับคล่องตัวครับทัศนวิสัยดีมากดูง่ายนะครับตัวรถภายนอกให้ความรู้สึกที่ใหญ่แล้วก็หน้ายาวแต่พอมาอยู่ในห้องโดยสารเนี่ยเฮ้ยควบคุมง่ายโหมดการขับขี่มีให้เลือกด้วยกัน4โหมดนะครับ3โหมดหลักนะครับโหมด Bentley ตัวนี้เป็นโหมดที่เขาแนะนำให้ใช้นะเป็นเหมือนโหมด Normal นะครับแล้วก็โหมด Sport เนี่ยเสียงเครื่องยนต์จะคำรามมากขึ้นนะครับแล้วก็การตอบสนองจะไวขึ้นและอีกโหมดหนึ่งคือโหมดคอมฟอร์ตตัวนี้เหมือนเน้นในเรื่องของความสบายนะครับแล้วก็ความประหยัดและสุดท้ายคือโหมดคัสตอมตัวนี้คือเซตได้สิ่งที่จะมันจะแตกต่างกันในแต่ละโหมดนั่นก็คือการตอบสนองของคันเร่งช่วงล่างการตอบสนองของพวงมาลัยนะครับตอนนี้ผมใช้โหมดเบนทรีนะครับนี่อัตราเร่งครับนี่โหมดเบนทรีนะโหมีเสียงคำรามด้วยอ่ะดึงหลังติดเบาะด้วยครับท่านผู้ชมว้าวโอ้ยโค้งหนึบเลยอ่ะเฮ้ยว้าวมากๆถ้ากดคันเร่งปุ๊บเนี่ยดึงหลังติดเบาะเลยครับนี่ V8 นะโหและถ้าเจออย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยเบรกเอาอยู่อย่างที่บอกไปครับว่าไซส์เบรกนั้นใหญ่มากแล้วก็คาลิปเปอร์10พอร์ตอะครับ
สำหรับการขับขี่แบบทางยาวๆนะครับด้วยความเร็วสูงเฮ้ยทรงตัวดีมากครับแล้วก็ถ้าคุณขับขึ้นเชียงใหม่อ่ะผมบอกเลยว่ามันสบายมากๆครับมันจะเป็นรถที่ไม่เหนื่อยไม่ล้าเพราะตัวเบาะเองด้วยคุณลักษณะการออกแบบที่สอดรับกับลักษณะของโครงสร้างทางร่างกายเนี่ยครับทำให้มันไม่เมื่อยนะครับ120เนี่ยตอนนี้เราขับอยู่ที่ความเร็ว120ไม่ได้รู้สึกว่าเร็วแต่ประการใดเลยครับโอ้ช่วงล่างเฟิร์มอีกมากเว้ยจะเบียดเลนมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวจะลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตดูนะครับนี่นะครับเนี่ยโหมดสปอร์ตพอปรับปุ๊บมาเลยครับเสียงท่อมาก่อนเป็นอย่างแรกนะครับแล้วก็คันเร่งน้ำหนักหนักขึ้นนะครับการเก็บเสียงยอดเยี่ยมมากใช้คำนี้ได้เลยนะครับกระจกแม้จะไม่มีกรอบแต่เป็นกระจกนิรภัยแบบซ้อน2ชั้นนะครับแล้วก็เสริมวัสดุที่จะบุป้องกันเสียงเฉพาะวัสดุบุกันเสียงถ้าผมจำไม่ผิดนะน้ำหนักทำให้รถนะน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเกือบ100โลอ่ะถ้าเจอถนนบ้านเรานี่เสียงจากพื้นถนนมีบ้างนะที่ตรงช่วงที่เป็นรอยต่อหนักๆนะครับรอยต่อแบบขรุขระหนักๆแต่ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยเสียงจากพื้นถนนก็ค่อนข้างน้อยครับเสียงลมจากแอร์ในห้องโดยสารดังมากกว่าครับพอหอมปากหอมคอมาเป็นโหมดคอมฟอร์ตดูครับโอ้หมวกคอมฟอร์ตเสียงท่อไม่มีเสียงท่อเลยครับเสียงท่อหายไปทันทีครับเฮ้ยแรงดึงแรงกระชากหายฮะนี่กดคันเร่งแบบคลิกดาวน์นะมีดึงนิดนึงแต่หลังไม่ติดเบาะถ้าโหมดเบนรี่หลังติดเบาะโหมดสปอร์ตหลังติดเบาะแต่ถ้าโหมดคอมฟอร์ตไม่มีหลังติดเบาะแต่มีแรงดึงนิดหน่อยเนี่ยครับโอ้ยขึ้นแบบพูดดีมากๆเฮ้ยโหมดคอมฟอร์ตดีอ่ะสำหรับอัตราการบริโภคน้ำมันนะครับจากที่เราได้ลองขับมาทั้งวันวันนี้นะครับอยู่ที่ 5-6 กิโลเมตรต่อลิตรขับในเมืองแล้วก็อัดทางยาวๆนอกเมืองอย่างที่ท่านเห็นไปเมื่อตะกี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้สำหรับรถเครื่องยนต์ V8 แบบนี้สำหรับในเรื่องของการบริการหลังการขายนั้นขึ้นชื่อว่า AAS Auto Service นี่คือ the best ในแง่ของการดูแลลูกค้าหลังการขายไม่เคยมีเสียงบ่นไม่เคยมีเสียงไม่ดีนะครับตัวนี้รับประกัน3ปีไม่จำกัดระยะทางพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน3ปีเช่นเดียวกันก็เรียกได้ว่าเฮ้ยหลังการขายไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ประการใดนะครับบทสรุปส่งท้ายนะครับคุณจ่ายเงิน20ล้านคุณได้อะไรบ้างแน่นอนฮะคุณได้การยอมรับนับถือจากคนรอบข้างจากภายนอกมันเป็นเครื่องมือแสดงสถานะทางสังคมว่าคุณคือหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตตัวนี้ตอบโจทย์ในแง่ของความเป็นสปอร์ตความมีสไตล์และยังอยากได้ความสบายที่ไม่เน้นในเรื่องของความนุ่มนวลขับเองสนุกบันเทิง20ล้านคุ้มค่าไหมคุณตอบด้วยใจของคุณเองได้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ